ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอยู่ที่ถนนนางงามตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาโดยสร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมืองสงขลาแห่งใหม่ที่ฝั่งบ่อยางเมื่อปีพ.ศ. 2385เป็นโบราณสถานร่วมสมัยรัตนโกสินทร์ต่อมากรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนศาลเจ้าหลักเมืองเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์พ.ศ. 2478ศาลหลักเมืองแห่งนี้จึงอยู่คู่เมืองสงขลามาจนทุกวันนี้และเป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองสงขลาตามความเชื่อของชาวสงขลาเชื้อสายจีนได้มีการอัญเชิญองค์เทพศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกป้องรักษาบ้านเมืองเป็นองค์เจ้าพ่อหลักเมืองจะมีงานสมโภชขึ้นเป็นประจำปีในวันแรม1ค่ำเดือน8ของทุกปีสำหรับใครที่มาท่องเที่ยวสงขลานะครับก็อย่าลืมมาแวะไหว้สักการะกันที่นี่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับจบแล้วไป